กอไฟกันค่ะปลาชะย่างปลาค่ะปลาซิดเบ็ดตกปลาในหิมะค่ะตกไว้นั่นก่อนเดี๋ยวกอไฟรอก่อนตรงนี้ชุ่มนะชุ่มไปด้วยน้ำชุ่มไปด้วยความเย็นโอ้ยส่งสิทธิ์ติดให้ยังค่ะต้องลุ้นนะลองดูค่ะว่าเบิ้งเบ็ดซิดไปแล้วบริตกป่านั่นแล้วเด้อซิดเบ็ดเนี่ยบริซิดนั่นแล้วเด้อเนี่ยจำลองภาพตกปลาในหิมะคือดึงดึงแล้วค่ะวันนี้คือดึงดึงขั้นเบ็ดไปไหมสิบวันได้โกยขึ้นมาบ่ดึงดึงแล้วเชือกไปอยู่นี่เชือกเอ็นอยู่นี่เนี่ยสวัสดีนะคะหน้าซีดหน้าเซียวเบิ่งค่ะปลากอไฟอยู่นั่นกอไฟจะปิ้งปลาเมื่อเบิ่งค่ะจะได้ปลาอีกอย่างปลาอยู่ในหิมะปลาโกยจำลองภาพหาปลาในน้ำแข็งเนาะค่ะขั้นเบ็ดปลาไหมค่ะแต่ก่อนนะคะซิดเบ็ดในเมืองไทยนั้นเอาคิกเกตเดียนค่ะใส่เดือนแต่หน่อยบ่ยานเนี่ยค่ะใส่เดือนพ่อใหญ่ขึ้นมาเนี่ยจักหน่อยเนี่ยย่านคิกเกตเดียนไหมค่ะกลายเป็นว่าได้เอาเนื้อหมูเนื้อหมูกับหมูย่อนะคะนั่นนั่นเห็นแล้วหมูย่อมันก็กินได้ค่ะปลาไหมมันก็มาติดเหยื่อเห็นผู้อยู่ทางสุรินทร์หรอกว่าซิดเบ็ดก็เลยขึ้นจากซิดเบ็ดค่ะจำลองภาพตกปลาในหิมะนั่นนั่นเห็นบ่แต่เพิ่นขุดลงไปเนาะค่ะเพิ่นเจาะน้ำแข็งลงไปคนอยู่ทางนี้นะคะเจาะน้ำแข็งลงไปมันก็จะถึงพื้นมันก็จะพ้นน้ำแข็งไปแล้วก็จะเป็นน้ำแล้วก็ปลาก็จะอยู่ในนั้นอุ้ยปลาตัวนี้แข็งโป๊กเลยนะฮะไฟปลากระติดล่ะเฮ็ดจังได๋บ่เนี่ยปลาตัวนี้เป็นน้ำแข็งตายจากมือเลยค่ะเนี่ยนี่ไงโอ้ยคือปลานิ่นแท้ค่ะบัดเนี่ยโอ้ยแข็งโป๊กเลยลังคนเนี่ยค่ะเพิ่นเอาปลานะคะที่เพิ่นได้มาสดๆเนี่ยเอาไปฝังในขี้ต้มค่ะบ่รู้ว่าฝังไว้2มือหรือ3มือให้มันได้กลิ่นแบบเหมือนกลิ่นปลาเน่าสักอย่างนะฮะอันนั้นวิธีคนแต่ก่อนนะคะบางคนก็มักว่าปลาที่มีกลิ่นที่แบบคล้ายๆปลาแดกจำนวนปลาแดกเพราะมันบ่ได้มักเกลือเนาะค่ะเอาปลาแบบหักข้อปลาแล้วก็เอาไปไว้ในต้มนะคะถ้าบ่หักข้อมันก็สิบืนนี้นะคะแล้วเพิ่นก็เอามากินหลังจากนั้น 2-3 วันปลาค่ะเดี๋ยวปลาไปจัดการกับปลาตัวนี้ก่อนหรือว่าจะเอาย่างทั้งไฟเดี๋ยวไฟปลาจะดับนะคะเห็นไหมนี่โอ้ยเลือดออกมีเลือดด้วยมาค่ะกินเหยื่อหมดเลยคาบเหยื่อหมดเลยเนี่ยเห็นมอติดเลยค่ะติดเลยจะได้ตัดจะได้เอามีดตัดนะคะเดี๋ยวไปปิ้งปลากันค่ะหมอเนื้อย่างก็อยู่ข้างล่างค่ะอันนี้มันเป็นปลาส่วนที่แบบโตใหญ่อยู่ด้วยค่ะถ้าแบ่งเป็น2เมนูก็จะได้อยู่แต่ว่าปลาไม่ชอบแกงปลาเท่าไหร่ถ้าแกงแบบบางทีก็ชอบอยู่ใส่มะกอกนะคะน้องมะกอกปลาบานเฮาใส่ผักกระแง่งก็แซ่บอยู่ลั่งอารมณ์นะคะก็จะกินแบบนั้นแต่ว่ากินอยู่บานเฮาอยู่เมืองไทยมันจะแซ่บกว่าถ้ากินอยู่ทางนี้ปลามักกินแบบกินย่างกินแบบว่าเฮ็ดแปะซะมากกว่าค่ะหรือ1ส่วนทองปลามันๆนะคะ1ใส่ขิงใส่ขึ้นชายเนาะค่ะวันนี้ก็จะแค่ย่างเฉยๆถ้าสมมติว่ากินไม่หมดแล้วก็เอาไปทำน้ำยาขนมจีนได้หรือว่าเอาไปจิ้มน้ำปลาได้แต่ว่าป้าคิดว่าจะเฮ็ดโอ้เฮ็ดเจียวบกกอกดีกว่าค่ะแต่ว่าป้ามีข้าวเจ้าเดี๋ยวมาปิ่งปากกันนะคะไฟป้ามีแววว่าจะติดนะฮะ
แล้วก็จะย่างหอมค่ะเดี๋ยวไปหาตะไคร้มาใส่ท้องปลาด้วยจะต้องเอาฟอยล์ใส่ก่อนกันปลาไหม้นะคะอุ้ยตะไคร้ลืมตะไคร้เพราะว่าควันนะควันไม่รู้มันจะดับตอนไหนนะแล้วก็อุ่นปลาไปในตัวเพราะว่าปลามันอยู่ในหิมะยังแข็งอยู่เลยนะห่อโอ้ยท้องก็ร้องหิวไหมคะจะไปห้องทองกันเลยพี่หนูล่ะเอาแบบนี้ได้มันจะใช้การได้อยู่นะมันจะเวิร์กอยู่นะคะนี่ถ้ามีนี่เลยก็ไม่ต้องหนีบเข้ากันก็ได้ใช้มือจับสองข้างเอาเนาะเวลาจะกลับตาแค่นี้ก็ไม่โดนควันแล้วใช้ฟอยล์นะคะปิดไว้อาจจะควบคุมไฟไม่ให้ร้อนเกินนะเดี๋ยวปลาคอโตไปคุ้มไฟกันนะคะแต่ไข่ยังมันหยาบอยู่ตกปกแล้วไล่บกกอกไปนะคะเดี๋ยวค่อยไปล้างเอาทีหลังเจลบกกระเทศสีเทากันมาเนาะค่ะจีบกกระเทศเนาะเดี๋ยวดูก่อนเพื่อเอามะเขือเทศมาจี่ไฟแล้วก็ทำแจ่วด้วยท้องห้องแล้วค่ะโกโก้ห่อนยังได้ค่ะเนี่ยโดนแก้วเป็นไงห่อนห่อนอยู่ลังเธอเข้ากินห้องนอกอากาศมันหนาวห้องบริสุทธิ์ถึงความห่อนนะคะแต่แก้วนี่จะทนได้หรือเปล่าแต่ว่าแฟนป่าเนาะค่ะพันมักจะเก็บแก้วนะคะแก้วกาแฟแก้วน้ำไปทิ้งค่ะป่าเป็นคนที่แบบบ่ให้ทิ้งค่ะป่าบอกว่าถ้ามันจะอยู่กับเข้าแล้วให้มันคอยแตกไปบ่อยากทิ้งบ่อยากทิ้งแก้วที่เป็นดีๆค่ะเพราะว่าจะเป็นถ้วยซ้ำเนาะค่ะแต่ว่าบางที่ก็ต้องได้คนไปทิ้งเนาะค่ะเพราะว่ามันหลายแล้วเขาต้องการเปลี่ยนแบบจานใหม่สวยใหม่นะแป๊บนึงนะปอกปอกสุกแล้วค่ะสุกแล้วสุกอีกโดนไฟคือจะกินแกงสายบัวอยู่ค่ะแต่ว่าสายบัวทางนี้มันจะเป็นแบบว่าอยู่ในน้ำนะคะในน้ำก็ไม่ใช่น้ำเค็มนะไม่ใช่น้ำเกลือนะหรือว่าจะเกลืออยู่แต่ว่ามีความเค็มจะอาจจะไม่เยอะจนแบบไม่รู้สึกนะคะเนาะว่ามันเป็นน้ำเปล่าหรือน้ำนัวน้ำเค็มถ้าจะกินแกงปลาในสายบวกอ่ะก็ได้ค่ะผักกระแง่งก็มีครบค่ะทางเนี่ยโกโก้ในอากาศเย็นๆอุ่นมากเลยมือเหี่ยวละค่ะไม่ได้ทาครีมทาอะไรด้วยแต่ว่าถ้าเฮ็ดอาหารนะคะประจะมักแบบถ้าน้ำมันบกกอกหรือน้ำมันอบเผาที่เขามีอยู่ในครัวนะคะน้ำมันพืชก็ได้แต่มันก็จะเป็นน้ำมันบกเผาแหละค่ะที่ใส่ท่ามือแล้วก็เฮ็ดกับเขาไปน้ำนะคะลังเธอมันโดนน้ำห่อนนะคะในครัวมันมีน้ำห่อนมันก็จะเฮ็ดให้มือแห้งนะคะแต่วันนี้ไม่ได้ทาอะไรเลยเชียร์
กะเมืองไทยกะขอให้มีความหนาวจากอาทิตย์เนาะค่ะดูว่าลังคนกับบ่ทนต่อความหนาวเด้ค่ะเมืองไทยลังเทือกับมีข่าวมันกะเนาะค่ะกะดูแลคนแก่คนเฒ่านะคะเพื่อนบ้านข้างเคียงมีผ้ามีน่วมมีผ้าห่มแบ่งให้กันกะให้กันเนาะค่ะเพราะว่าถ้าหนาวมามันก็ลำบากเนาะคนแก่คนเฒ่าก็คนหนุ่มก็ต้องดูแลเพิ่นเนาะค่ะจะให้คนไทยได้ความหนาวค่ะเดี๋ยวปรับกลับด่านป่าของป่าก่อนค่ะปลาของปลาแต่ก่อไฟแล้วมีไฟทานแล้วปากก็เลยจะมาเอาทัวเนาค่ะในช่องแข็งน่ะปากจีไปย่างด้วยเลยปลาเปิดเบิ้งปลานิ่มที่ปลาย่างนะคะใส่ตองแล้วก็ฟอยมันเยี่ยมมากเลยมันทำให้เนื้อปลาไม่ไหม้ก่อนสุกนะคะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมก็มีเป็นรูปแบบกลมก็มีนี่นะคะคือถั่วเน่าที่ปลาทำเองนะคะติดใจมากนะฮะใครว่างๆใครมีเวลาเนี่ยก็ทำได้นะคือมันจะใช้เวลา3-4ชั่วโมงนะต่อการทำสิ่งนี้แล้วก็ใช้อบในเตาอบก็ได้อบไฟอ่อนๆ นะคะให้มันเป็นลักษณะนี้แล้วเราก็สามารถเก็บแช่แข็งไว้ได้นะคะพอจะกินก็เอาไปทอดในน้ำมันน้อยๆหรือว่าเอาไปอังในกระทะที่ทาน้ำมันนะพอมันโดนความร้อนแล้วมันก็จะอ่อนนะแต่ถ้ามีไฟถ่านนี่ก็คือก็ดีเหมือนกันก็จะดีมากเอาที่อันดีเดี๋ยวต้องทำกินสดๆนะคะทำกินแล้วกินเลยไม่ให้ข้ามคืนนึงถ้าข้ามคืนนึงมันก็จะไม่อร่อยแต่บ้านเราก็ถ้าข้ามคืนนึงไปแล้วเราก็สามารถโขลกใส่พริกหนุ่มก็ได้นะคะแต่ว่าป้าก็จะเอาไปทำไม่เยอะมีลักษณะหลายรูปแบบป้าขาเดี๋ยวป้าเอาใส่ในช่องแข็งก่อนเพิ่มบ่ได้จ้อยค่ะหิ้มใหม่จ้อยสู่อันเลยริมเอิ้นว่างไหนเอิ้นริมขอบใหม่ไม่ได้นะเนี่ยของดีไม่ได้นะเนี่ยเดี๋ยวขูดออกเอาค่ะต้องเอาไส้ไอ้เล็กจะต้องเอาไปไส้เล็กตรงนั้นแล้วก็กลับด้านพร้อมๆกันนี่ค่ะแจ่วมะกอกหิมะกับตกค่ะตกไปนะคะกินตามบรรยากาศค่ะกินตามอากาศอยู่บรรยากาศแบบใดก็กินตามบรรยากาศแบบนั้นเนาะค่ะไม่เป็นอุปสรรคขนาดก่อไฟยังติดเลยจีหอมค่ะจีหอมหอมๆไปกินเคี่ยงค่ะไม่เหี่ยวไม่ได้กินกันนะคะคือผักบ้านปลาเองอันนี้ใช้ได้อยู่นะเดือดปุ๊ดปุ๊บปุ๊บข้างในอันซุกได้เกิน 50% แล้วก็จะแกะตองตรงนี้ออกเอื่อยติดตรงส่วนหนังว่าเป็นยังคะบ่ห่วงกินส่วนหนังเพราะว่ามันอาจจะมีไหม้นะคะก็ให้มันติดฟอยติดตองไปเดี๋ยวย่างอีกสักหน่อยเพื่อจะเอาออกนะคะไอ้กลิ่นทานมันจะหอมๆค่ะนี่มันดีตรงนี้ดีตรงที่ปลาหนังไม่ไหม้นะหนังบ่ใหม่ใกล้จะสุกแล้วมั้งเนี่ยครับฉีกฟอยล์มาใส่ถ้วยนี้อุ่นข้าวสงสัยรถตักหิมะนะคะที่ได้ยินเสียงอยู่ตรงนี้
าไม่ได้กินตะไคร้กินอย่างไรค่ะเพราะว่ายังไม่ได้ใส่นั่นเองเอามาใส่ตอนนี้ทันไหมนี่ทันหรือเปล่ามันจะอร่อยอยู่นะใช้โต๊ะทำงานของแฟนนั่นนั่งกินแล้วก็ทิ้งไฟไปด้วยไม่อยากเอาเขาไปในบ้านนะคะตอนนี้มันจะมีกลิ่นอาหารนะคะอันนี้มันก็เป็นขั้นตอนการทำมันสุกมาแล้วนะคะก่อนที่จะเอาไปแช่แข็งมันก็กินได้เลยแต่ว่าถ้าเราปิ้งมันจะหอมก็คือกลัวมันไหม้ก็เลยเอามากินก่อนต้องได้แกะย่างจังหน่อยแกะขอบให้นกมากินนกมากินไหมก็ได้หอมค่ะกินกับกินแก้มแจ่วมะกอกขออภัยด้วยค่ะเก้าอี้สูงค่ะพออุ่นๆเนี่ยเครื่องออกกำลังไม่ใช้งานแล้ว ขยันเกินไปขยันเกินที่จะใช้งานคิดป่าจะเหี้ยวนะคะแต่ว่าเบิ่งทอทีอยากเบิ่งนะคะเนาะเลือกเอานะคะจะดูภาพไหนจะดูคลิปไหนนะคะเอาตามความสบายใจเลยค่ะคือว่ามากินข้าวเป็นหมู่กันนะคะว้าวมันสุดแซ่บดูเด้อเนี่ยทำยังไงไม่ให้ปลาตกตกปลาหลังบ้านตกปลาในหิมะแล้วค่ะปลาแกะปลาออกจากใหม่กันจากเล็กกันว้าวว้าวเพื่อให้เกิดการเดี๋ยวมันจะหลุดใส่หน้ากล้องนะคะโอ้ได้กินเพอร์เฟคเลยไม่ได้ใส่เกลือใส่ยังไงค่ะไปด้วยอุ๊บส์ประเอิญแฟนเมื่อกินค่ะเขาบอกว่ากินรสเมื่อกินน้ำดอกเขาบอกว่าแน่ใจแน่ยิ่งกว่าแช่แป้งซะอีกกว่ามันเนี่ยแน่ใจมากปลาสิบเล็กกลมกินทานนี่วะค่ะออกมาได้ขออภัยด้วยค่ะกินน้ำกันจากซีหาค่ำนะค่ะปลาได้ข้าวเจ้าถวยบักง่ายค่ะปลาอุ่นในไฟทานเลยโอ้ยเผ็ดมากคำแรกก็เผ็ดเจ้าพริกผงค่ะใส่น้ำปลาแล้วก็น้ำต้มสุก
ิมจิบ้านเท่าหอนอยู่นะค่ะแต่ว่าพอมาโดนอากาศหนาวมันก็จะไม่ร้อนเท่าไหร่เนี่ยนะจะประมาณ3องศาค่ะ2หรือ3องศาภายใน2อาทิตย์เนี่ยยังไม่มีวีแววว่าจะเห็นพระอาทิตย์เลยค่ะพยากรณ์อากาศไม่โชว์เลยว่ามีพระอาทิตย์วันไหนเจาะดูสิสุกไหมตรงนี้นะคะตรงค้างตรงสันหัว ตรงสันหลังเนื้อแซ่บอร่อยมาดังหาแนวมากินน้ำกันค่ะกลางกลางมาค่ะเพิ่มข้างน้ำกันแวบมองดูตัวเลขว่ามันเดินไหมถ้ากองบ่เดินก็สิได้ใช้ใหม่นะคะขอบคุณคุณกบสุพรรณีกบถือว่าเป็นคำชมนะคะบอกว่ามีพรสวรรค์ในการกินนะคะสำหรับปลาถือว่าเป็นคำชมแต่ละคนก็สิมองคนละมุมนะคะลองก้นกับชิบะได้คิดไปทางสันนะคะหลักๆเล็บมาหามูกินนะคะพอเดมไม่มูเบาแรกๆเขาก็รู้สึกว่าเบากับกล่องแต่เขาจะได้ยินเขาจะรู้ว่ามูเบาคือตอนเมื่อมันเป็นคลิปไปแล้วแล้วเป็นคอมเมนต์ทักทายมานะคะเราก็ไม่ได้พูดคนเดียวสักทีเดียวแจ่วมะกอกจำได้บทเทือนหนึ่งตอนเป็นไม่รุ่นนะคะนาเป็นภาพไปกินแนวแซบน่ากินให้กับแซบๆค่ะไปกินยืนร้านอาหารที่นี่กินไปเพื่อนกระทามว่าเนี่ยกินบ่แซ่บเดียวคือเห็ดทรงบ่แซ่บแต่บนว่าประมาณบ่แม่นบ่แซ่บแซ่บอยู่แซ่บหลายน้ำแซ่บอยู่จ้าแซ่บหลายน้ำประมาณเฮ็ดตาแซ่บเพชรจังไรเนาะแต่ต้องคนจะกินมันจะแซ่บไปดีแต่ว่าปกติกินได้แบบปลาเนาะอ
ินหนังได้ด้วยมันไม่ไหม้ว่าเอาตะไคร่นะคะเปลือกตะไคร่ห้องไว้ห้องไว้มันถูกกับเหล็กแล้วก็บ่ให้มันแบบมันบ่หมายอยู่แล้วว่าทานมันอ่อนค่ะกินถึงไหนแล้วมันมองไม่เห็นตัวปลาคัดเพิ่งคัดกลางนะคะกล้องก็ได้หัวคนก็บ่เห็นหัวปลาก็บ่เห็นโอ้คลิปนี้สงสัยจะเป็น30นาทีนะฮะเดี๋ยวปลาพ่อแล้วค่ะปลาใกล้อิ่มแล้วมั้ยค่ะอันไหนที่อิ่มได้ค่ะส่วนท้องโปรตีนแน่นๆหนังหมูค่ะหนังหมูส้มผักจะเป็นแชกนะคะแล้วก็ขั้นทั้งแบบเป็นแชกแบบนี้เลยผักกาดขาวผักกาดขาวห นั่งแบบนี้กินแล้วมันรู้สึกมันจุกๆนะคะมันนั่งแบบคำทองแล้วจะห่างเต่าไฟไปเลยค่ะปลาอาจจะแห้งขึ้นหน่อยตรงนี้ค่ะตรงเนื้อตรงนี้อร่อยอร่อยปานะโชคเด็กก่อนนะคะผู้ไปหากบก็ไปหาเนาะค่ะผู้หาปลาก็ไปหาช่วงเนี้ยสูบปลาตกปลาลุยมากเลยปลาเนี่ยค่ะลุยกินขอบคุณหลายๆนะคะที่นั่งกินเขาเป็นหมู่กันไอยังออกทวนๆอยู่ค่ะตบง่ายกินนิดเดียวหลายค่ำเติบค่ะมื้อนี้ก็ได้กินมากหัวก่อนเนาะ ปกติจะกินแบบทั้งห่างๆกลางๆนะคะมื้อนี้กินหัวก่อนเลยเจาะก่อนเลยเจาะมะกอกไปย้อนน้ำตาลใช้นิดนึงค่ะมะกอกก็หาซื้อได้เยอะนะคะแต่เอามาวางไว้ในห้องแบบอุณหภูมิห้องให้มันสุกค่ะมันก็จะหอมเขาไม่ซูดหรอกก็ใส่ช่องแข็งใส่ช่องแข็งไว้น่าจะกินก็มากินตำหุ้ง
แกงปลาเห็ดแจ่วไส้เขาเอาใส่ออกหมดแล้วค่ะส่วนมากรู้สึกจะมีตะปามักคาเรลใช่ปะปลาอย่างก่อนปลาซาบะเขาสูตรสดๆนะคะปลาบะจ่าไม่เฮ็ดเขาเรียกพุ่งปลาปะแต่พยาธิมันเยอะมากปลาไม่กระเร็วอดกินเลยค่ะเอาไปกินที่เมืองไทยเอาตัวย่ามเขาเห็ดเราเขาบ่เห็นย่ามเขาคนอื่นเห็ดนะคะเขาบ่เห็นนะคะเขาก็กินแต่พอเขามาเห็ดเองมาคั่วปลาเองมันเห็นนะมันก็เลยไม่ยากใส่ผักอีตูใส่ตะไคร้หอมๆนะคะพริกสดเม็ดอุ้ยปลาตัวนี้ร้อยซาวมาค่ะปลาหนึ่งสดร้อยซาวประมาณ130บาทประมาณนี้ค่ะร้อยบ่เกิน150ปลานิ่มตัวนึงน้ำหนักอยู่ที่ประมาณเกือบครึ่งโลป่ะนะคะโอเคค่ะขอบคุณหลายๆสำหรับการนั่งกินข้าวเป็นมัวก่อนนะคะขอบคุณนะการติดตามหรือว่าอีหยังก็แล้วแต่นะคะคำทักทายการกดไลค์นะคะคลิปแปลว่าต้องแช่นะคะรู้ตะเฮามาเบิ่งตะเฮากินข้าวตะเฮานะคะไม่ต้องแช่นะคะกดไลค์ได้กดเขียนคอมเมนต์ได้เพื่อที่จะเพื่อนๆเห็นช่องตัวเองหรือว่าอยากจะไปทักทายเพื่อนๆของป้าก็ไปทักนะคะช่วยกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบายค่ะเก็บอาหารไปแล้วค่ะโต๊ะทำงานแฟนป้าปัดป้านั่งตรงนี้นั่งกินลังเทือมันจะมีเสียงเนาะค่ะเสียงที่แปลว่าป้าเฮ็ดแบบก็คือเสียงหนาวนะคะเสียงมันคล้ายๆเสียงเพชรเนาะค่ะแต่มันเป็นเสียงหนาวที่เฮาควบคุมบ่ได้มันมาอัตโนมัติเนาะค่ะป้าได้เก็บอาหารไปแล้วป้าก็ไปนั่งตัดต่อคลิปเนาะค่ะแล้วก็เอาส่วนนี้มาปิดท้ายเนาะค่ะอีกทีนึงนะคะท้องย่อยแล้วใกล้จะได้กินกาแฟแล้วค่ะโกโก้ปลาก็ยังเหลืออยู่นิดนึงเดี๋ยวจะส่งหิมะบอกหิมะไปตกทางเดนมาร์กนะคะเนาะคนอยู่เดนมาร์กใช่เล่นหิมะเนาะค่ะคนอยู่ทางสวีเดนนึงสวีเดนเพิ่งเริ่มหนาวนั่นป่ะค่ะอยู่เดนมาร์กก็เห็นว่ามืดครึ้มนะคะถ้ามันมีหิมะมันก็จะเป็นสีขาวไปนะคะแต่ถ้าไม่มีหิมะเลยที่นี่ก็จะต้นไม้ก็จะเป็นมืดเป็นสีดำนะคะเนาะแฟนป่านังทำงานอยู่ห้องเครื่องเนี่ยไม่เปิดหน้าต่างไม่ได้ยินหรอกนี่แหละค่ะพอเขามองไปถ้าหิมะมันตกมันก็จะแจ้งสว่างเนี่ยมืดมันก็จะบ่มืดตื้อถ้าว่ามีหิมะเนี่ยมันก็จะออกมืดอากาศแบบว่าหน้าหนาวเข้ามาแล้วเศร้าส้อยเนาะถ้ามีหิมะแล้วมันก็คือคล้ายๆแบบบ่มีแสงแดดยังมีแสงจากหิมะเนาะค่ะนะคะส่งหิมะไปเดนมาร์กนะคะขอให้ไปตกที่เดนมาร์กเยอะๆนะคะสวีเดนทุกที่ละค่ะหน้าหนาวมันต้องเป็นหน้าหนาวมันต้องมีหิมะเนาะค่ะบายค่ะบายอีกรอบ